สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอาในรายการจ้าจีนมองจีนพานมุ้ม,มองของผมอาอีกครั้งนะครับเป็นไงบ้างครับทุกท่านสําหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์นี้ผมก็ยังคงอยู่ที่ประเทศจีนก็ยังอยู่ระหว่างการฝึกอบรมอยู่เหมือนเดิมกว่าจะได้กลับก็ประมาณอาทิตย์หน้าเนาะอ่ะมาถึงประเด็นของอาทิตย์นี้ผมว่าทุกคนในชีวิตทุกคน ก็ต้องผ่านการเป็นสมาชิกของอะไรสักอย่างมาก่อนใช่ไหมครับคือไม่ว่าจะเป็นแบบสมาชิกเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นสมาชิกโรตัสสมาชิกบิกซีหรือว่าแบบบางทีไม่อยากสมกัครแต่ก็ต้องสมัครเพื่อจะเอาส่วนลดนั่นนี่สมาชิกเนี่ยมันเป็นระบบที่เราคุ้นเคยกันมาแบบมากๆเลยในประเทศเราซึ่งถ้าเราสังเกตเนาะในประเทศเราเนี่ยเราพูดถึงอันนี้จะพูดถึงในประเทศเราก่อนนะ ในประเทศเราเนี่ยระบบการสมัครสมาชิกโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของการสมัครสมาชิกเพื่อสะสมแต้มเอาแต้มไปแลกของอันนี้ทุกคนลองสังเกตดูทุกคนจะเป็นอย่างนี้จริงๆใช่ไหมในใน process ป,ปกติอ่าเหมือนอย่างที่ผมบอกยกยกตัวอย่างโรตัโตาสโรตัสสะสมอ่ายอดซื้อยอดซื้อได้คูปองส่วนลดมาเอาคูปองส่วนลดไปซื้อของก็จะเป็นประมาณเนี้มาตลอดซึ่งตอนที่ผมเรียนที่ มหัวเชียวนะครับเรื่องของธุรกิจเขาก็จะบอกว่าการสมัครสมาชิกมันเป็นเรื่องของการที่เราจะได้รับรู้ได้เก็บประวัติได้เก็บข้อมูลของผู้ที่เป็นสมาชิกเพื่อใช้ในการพัฒนาบริการและก็สินค้าต่อไปในอนาคตอันนี้จริงๆมันเป็นประโยชน์ของสมาชิกในรูปแบบแรกๆเนาะเราให้สิทธิ์เขาเราสมัครสมาชิกเราได้ข้อมูลจากเขาเราให้สิทธิ์ที่พิเศษกลับคืนกับเขาก็จะเป็นโมเดลประมาณนี้ อันนี้คือรูปแบบสมาชิกที่เรามักจะเห็นได้ทั่วไปในบ้านเราหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือสมาชิกที่เราจ่ายเงินรายปีเราก็ได้บริการกลับมาอย่างเช่นเรื่องของพวกสมาชิกหนังสือสมาชิกนิตยสารอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ารุ่นใหม่ม,มีหรือเปล่าแต่ว่ารุ่นหลังๆก็จะเป็นประมาณนี้เอาแต่ว่าถ้าเป็นอ่นหนึ่งออกหละถ้าพูดถึงในยุคนี้เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเหมือนสมาชิก Netflix, เน็ตฟลิกส์แบบประมาณนั้นเราจ่ายเงินไป เพื่อให้ได้บริการกลับมาใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นเรื่องของสมาชิกสมาชิกที่ปกติจะใช้กันซึ่งในจีนเนี่ยมันก็มีระบบสมาชิกเหมือนกันซึ่งผมก็ต้องบอกว่าสมาชิกของจีนเนี่ยเป็นระบบที่ค่อนข้างพิเศษกว่าที่อื่นรวมถึงบ้านเราด้วยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังที่จีนเนี่ย เวลาคุณจะสมัครสมาชิกอะไรสักอย่างโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็โอเคขอเบอร์โทรเป็นเรื่องปกติเนาะขอเบอร์โทรเพื่อบัตรสมาชิกพอสมัครสมาชิกเสร็จที่จีนจะมีวัฒนธรรมหนึ่งที่เป็นโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเจอกันโดยแบบเป็นส่วนมากก็คือการเติมเงินเข้าไปเติมเงินเข้าไปเป็นสมาชิกที่ต้องเติมเงินเติมเข้าไปเพื่อได้ใช้ สิทธิเท่านูเท่านี้แล้วก็การเติมเข้าไปเนี่ยก็อาจจะมีอะไรต่างๆมีสิทธิพิเศษอะไรต่างๆที่เพิ่มเติมจริงๆถ้าบอกว่าเวลาเรามาจริงๆแรกที่เราเจอแล้วเจอประจําที่สุดแล้วผมเองก็เจอก็คือร้านตัดผมร้านตัดผมเนี่ยสมมติว่าเราไปตัดผมปกติแล้วเราตัดครั้งละสามสิบหยวนอ่าถ้าเราเป็นสมาชิกเราไปสมาชิกปุ๊บเราก็ ต้องเติมเงินเข้าไปก่อนใช่ไหมขั้นต่ำหนึ่งร้อยหยวนเติมไปหนึ่งร้อยหยวนเราจะสามารถตัดผมได้ในราคา25หยวนแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าคุณเติมไปครั้งละ1000หยวนอ่าหนึ่งพันหยวนคุณจะสามารถตัดผมได้ในครั้งละ20หยวนประมาณนี้อาจจะไม่ถึงพันหยวนจริงๆก็นะอาจจะมีแบบว่าเออสามร้อยห้าร้อยมีมีแบบว่ามีบันไดขั้นต่างๆแล้วแต่สมันก็จะเป็นแบบเหมือนสมัครสมาชิกเป็นเียร์ ต่างๆโดยการเติมเงินเข้าไปซึ่งองนันนี้ที่จริงผมคิดว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆกันนะเอกลักษณ์ของจีนมากๆม,ม,ม,มันเราเห็นลักษณะของสมาชิกคล้ายๆกันแบบนี้ก็คือ Starbucks ที่เราทํากันประจําแต่ Starbucks มันเป็นแบบเติมเงินเข้าไปเฉยๆเพื่อเป็นบัตรเก็บเงินมันไม่ได้เป็นสมาชิกแบบเฮ้ยคุณเติมเท่าไหร่แล้วคุณได้เทียนี้คุณได้สิทธิเท่านี้ไม่ค่อยมีอันนี้เนี่ย เจอทุกที่รูปแบบการเติมเงินสะสมในแบบจีนเนี่ยซึ่งผมเองคิดว่ามันมีประโยชน์อะไรหลายๆอย่างเนาะเพราถ้าเกิดเรา,าเรามาคิดกันในแง่หนึง่งการสมรสัครสมาชิกป,ปกติอย่างเราที่เก็บข้อมูลเราก็ได้แค่ข้อมูลใช่ไหมแล้วเราก็ได้โอกาสที่จะมีลูกค้าที่กลับมาใช้บริการเพราะว่าเราก็มีข้อมูลของเขาาแล้วเดี๋ยวเขามาใช้บริการบ่อยๆแล้วเขาก็จะได้สิทธิพิเศษ เขาอาจจะได้อะไรที่เหมาะสมกับตัวเขาเพราะว่าเราได้มีข้อมูลของเขาเราสามารถเสนอสิทธิต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาได้อันนี้เป็นข้อพิเศษของเราข้อพิเศษของจีนคือผมเรียกปกติเรียกว่าเต้าเตอปังเจาก็คือการจับเป็นตัวประกันไว้ในรูปแบบของที่อยู่ตามถูกกฎหมายก็ <c oughs> จริงๆนะครับก็คือเมื่อคุณเติมเงินไปแล้วคุณก็จะรู้สึกเสียดาย เมื่อคุณรู้สึกได้คุณก็ต้องกลับมาใช้บริการแล้วเมื่อคุณใช้บริการแล้วจริงๆมันก็จะเป็นเทคนิคว่ามันตักไม่หมดหรอกมันจะต้องเหลือเศษเล็กเศษน้อยก็ให้คุณเติมเข้าไปใหม่เพื่อใช้บริการใหม่ซึ่งไอ้แบบนี้เนี่ยมันจะมีข้อดีต่อต่อที่จริงก็คือมันทําให้เขาสามารถอยู่กันได้ยาวเนาะหมาเพราะว่าเหมือนเราเปิดร้านออกมาเราอาจจะไม่ได้มีเงินทุนมาก เราเปิดระบบสมาชิกออกมาเพื่อระดมเงินทุนมาก่อนเพื่อใช้ในการหมุนในธุรกิจอันนี้เป็นข้อหลักเลยผมบอกเลยว่าเป็นข้อหลักเลยที่จีนชอบใช้แล้วก็แต่ว่าเราบอบอกอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็มีข้อเสียใช่ไหมผมว่าทุกคนน่าจะนึกออกข้อเสียที่สําคัญที่สุดเลยก็คือมันปิดดีได้ตอนระหว่างที่เรายังใช้สมาชิกไม่หมดซึ่งก็ต้องบอกว่ากรณีนี้เนี่ยเกิดกันไม่น้อย ซึ่งโดยเฉพาะร้านทําผมแล้วก like ็ร้านฟิตเนสเออร้านฟิตเนสไม่ไม่ไม <so ่ไม like ่นับไม่นับไม่นับร้านฟิตเนสมันจายเป็นเดือนไม่มันจายสัญญาเป็นปีแล้วปิดตรงกลางอะไรนี้เลยยงมมาค่อยนัแต่ไอร้านตัดผมเนี่ยประจําซึ่งร้านตัดผมเนี่ยคือไออย่างเราที่เป็นนักเรียนต่างชาติเนี่ยเราไม่ค่อยมีเอฟเฟกอะไรมากเพราะว่าเราเติมทีเราก็เติมขั้นต่ำเราก็จะไม่ค่อยแบบเฮ้ยเหมาเอาโปรเยอะอย่างมากก็คือเราก็จะเราก็คำนวณว่า เอ้ยเราทําอะไรบ้างเท่าไหรเ่เราก็จะเติมประมาณนั้นโดยว่าผมเที่เป็นผู้ชายเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากใช่ไหมเราตัดเดือนละครั้งอย่างมากเราอยู่อยู่แปดเดือนถึงสิบเดือนเราก็เติมเฉพาะที่ใช้แค่สิบครั้งพอแล้วเพราะเราไม่ได้ออาอะไรมากเราไม่ต้องสระผมเราไม่ต้องทรีทเมนต์เราไม่ต้องทําอะไรเลยแต่สําหรับคนจีนที่อยู่ประจําเขาก็ต้องมีอย่างอางื่นที่ต้องทำใช่ไหมโดยเฉพาะผู้หญิงที่ยังทำโน่นทำนี่ซึ่งในการทําผมแต่ละอย่างของจีนเนี่ยมันก็แพงแพงแล้วล้อเกินแต่เมื่อแบบ ได้โปรโมชั่นราคาสมาชิกเนี่ยมันก็ถูกลงเยอะมากมันก็เป็นตัวลอ่อหลายคนมาเติมผมเคยได้ยินแบบบางคนโอ้เติมเงินเข้าไปแบบประมาณ3 0 0 0ยวน1 5 0่0ครับก็กะว่าจะทำเต็มที่อยู่กันมาแบบส3เดือนหายปิดร้านเรียบร้อยไม่รู้จะไปฟ้องกับใครนี่ก็เลยเป็นแบบมันก็เลยเป็นจริงๆผมว่ามันเป็นปัญหาสังคมของจีนอย่างหนึ่งเหมือนกันนะไอ้ระบบสมาชิกแบบเติมเงินเนี่ยคือ มันเหมือนจะดีสําหรับธุรกิจแล้วแต่ว่ามันก็เหมือนกับมีข้อเสียที่เยอะเหมือนกันก็ต้องบอกว่ามันมันสร้างปัญหาของความเชื่อมั่นอยู่พอสมควรสาหรับตัวผมเองก็เหมือนกันจริงๆสมัครสมาชิกอะไรก็ได้แต่จริงๆผมก็ยังรู้สึกว่าชอบสมาชิกแบบไทยมากกว่าที่เราสม,าสมัครเพื่อสะสมแตม้มซึ่งไอ้แต้มเนี้ยเราเสียไปเรายังไม่ค่อยรู้สึกว่าเอ้มันมีผลกระทบอะไรกับชีวิตเราเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะมันแค่เหมือนประสบการณ์ที่ สั่งสมแล้วอยู่ๆมันก็หายไปพอร้านเจ๊งเออแต่ว่าพอเป็นระบบจีมันเหมือนแบบมันหายไปมันคือเงินของเราอะ่ะเขาเชิดเงินไปด้วยอเออมันก็ต้องบอกว่าแล้วจีนก็ไม่เคยไม่เคยแก้ในปัญหาแบบนี้ด้วยนะคือมันก็มีอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็คงเป็นแบบว่าเป็นความเคยชินของสังคมในรูปแบบหนึ่งเลยแหละ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าว่าว่าทําไมทุกคนมีความเห็นเคยแบบโดยไม่แย้งกันเลยในเรื่องนี้นั่นแหละฮะซึ่งอันนี้เนี่ยอันนี้ผมต้องบอกว่าเอ้ยเราเห็นได้ประจํานะในอันนี้ผมต้องบอกตองผมก็ทําคดีเกี่ยวกับจีมาเยอะอะไรเงี้ยเวลาเราเราเราไปจับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราดูเอกสารที่เกี่ยวข้องผมก็ดูเรื่องสมาชิกเนี่ยเห็นปุ๊บแบบคือไม่ต้องเดาก็คอนเฟิร์มเลยว่าแบบ เป็นแบบไหนเออเห็นแค่สมาชิกเราก็รู้เรื่องมีตอนนี้เนี่ยถ้าบอกว่าธุรกิจของคนจีนที่ระบบสมาชิกไม่เหมือนไม่เหมือนที่จีนมากนักก็คือ CQK CQK เนี่ยมันเป็นระบบการขายสมาชิกก็คือบัตรหนึ่งใบก็ขายเท่านี้แหละแล้วก็ไม่เก็บอะไรเลยแล้วก็ลดเยอะด้วยนะผมจริงๆผมก็แอบไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาเขาทำล้วได้อะไรอ่ะ คนได้ถ้าได้ข้อมูลการขายเขาก็ได้เพราะเขามีระบบไปโพสต์ขเขาอยู่แล้วแล้วก็แบบทําไมนะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยเขาคงเขาคงมีโมเดขอลเขาแล้วแหละบอกว่าที่อย่างหนึ่งไอ้บตรสมาชิกซีอเคนี่คือไม่มีทนนั้งคะแนนไม่มีทั้งสะสมอะไรเลยไม่มีทั้งเติมเงินก็คือแค่ซื้อแล้วจบกันแบบงงๆ <laughs> นั่นแหละครับอันนี้ก็มา เล่ากันง่ายๆเนาะนี่เป็นเป็นตอนสั้นๆเพราะว่าผมเองไม่สามารถลงดีเทลอะไรได้มากได้แค่ยกตัวอย่างเนื่องจากว่าเราเราใช้กันเยอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นว่าไอ้ระบบของตัวสมาชิกเนี่ยระบบแบบไหนดีผมเชื่อว่าหลายคนอย่างบ้านเราเราก็คงเคยชินากาันสะสมแต้มเพื่อแลก point เนาะในบ้านเราเราก็คงเคยชินอย่างนี้ไอ้จริงๆในจีนเออใช่หนูแม่พูดเหมือนกันเราจะจบองมีต่อใช่ไหมแล้ก็ คือเราก็มาคุยกับคนจีนจริงผมก็คุยกับคนจีนในหลายๆคนที่มาอยู่ที่ไทยคือเขาก็บอกว่าระบบสะสมสมาชิกของไทยก็ก็ก็แปลกสำหรับเขาอย่างว่าเนาะเขาเคยชินในแบบนั้นเราเคยชินในแบบนี้จริงที่บอกว่าเนี่ยตอนที่เขาได้สแตมเซเว่นอันนี้เพราะมันเพิ่งเกิดขึ้นในในหลังโควิดเนาะแต่ก่อนเราก็แบบสแตมเซเว่นมันก็ห่างหายกันไปนานจนถ้าเพิ่งกลับมาช่วงนี้เก็บไอของอันนี้ไลฟ์เฟรนกับไอมินเนียนใช่ไหม ก็แบบคนจริงก็แบบเนี่ยสแตมเอาไปทําอะไรหรอทําไมต้องเก็บสแตมทําไมต้องเป็นสแตมแล้วสแตมเอาไปใช้แทนเงินได้แล้วยังไงคือคนจริงไม่เข้าใจว่าการสะสมสแตมให้ครบเท่านี้เพื่อเอาไปแลกของเท่านี้แล้วมันจะเป็นความภูมิใจของเราก็ว่ากันอะไรเนาะมันอยู่ที่สังคมที่ไม่เหมือนกันความเคยชินที่ต่างกันนั่นแหละครับ ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทุกท่านมีความเห็นกับระบบสมาชิกแต่ละอย่างยังไงจริงๆก็ลองคอมเมนต์มาได้แต่ละคนชอบแบบไหน,นจริงๆส่วนตัวผมเองก็ยังบอกเหมือนกันนะผมก็ยังชอบระบบสมาชิกของเราที่แบบสะสมประสบการณ์แล้วก็ไปแลกของพิเศษใน10แถมหนึงอะไรเงี้ยหรือว่า10 10แรกของกิฟต์สำคัญหรือจะแบบว่าเอสะสมกินยอดเท่านี้แล้วก็ได้เท่านี้ตอนนี้ พูดถึงสมาชิกแอบแอบเมาส์หน่อยอยีกทีบอกว่าตอนนี้ถ้าที่ผมรู้สึกว่าระบบสมาชิกสะสมแต้มที่รู้สึกแปลกประหลาดแล้วก็รู้สึกว่าทำทำ,ทำไมนะไว้ก่อนอีกอันหนึ่งก็คือตีน้อยซึ่งผมชอบมากนะแต่แบบการจะอัประดับตีน้อยเนี่ยมันแบบต้องไปกินเยอะขนาดไหนเราถึงจะอัประดับได้แล้วก็ต้องกินในหนึ่งปีให้ได้ขนาดนี้ต้องกินแบบเหมือนปีละเหมือนอาทิตย์ละครั้งอ่ะแล้วแบบโอ้โหเกินไปไหมเกินไปไหม นั่นแหละครก็ผมมีคอมเมนต์ประมาณนี้โอเควันนี้เอาไว้เท่านี้กันละกันสั้นๆก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังมาถึงตรงนี้เนาะลราพบก,กันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมสวัสดีครับ